สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภิญญาศรีแก้วรหัสนักศึกษา62120116300069นะคะและคู่ทำโปรเจกต์ของดิฉันก็คือนายพัชรพลอาจนาครหัสนักศึกษา62120116201ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาส่งการบ้าน Final Exam นะคะในวิชา Process Synthesis and Design ค่ะเราได้แผ่นยูนิตที่400หรือว่า Styrene Production นะคะเราจะมาดูในหัวข้อที่หนึ่งนะคะหัวข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบนะคะของ PFD นะคะของแผ่นเรานั่นเองค่ะก็จะแบ่งเป็น3ข้อย่อยนะคะในข้อ1.1นะคะก็จะเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวาดแล้วก็การอ่านนะคะของความแตกต่างของประเภทของ PFD ต่างๆนะคะ1.2นะคะเขาให้เราสกัดข้อมูลนะคะจากแผนของเรานะคะเพื่อมาใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะ1.3นะคะเขาให้เราวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณนะคะความสัมพันธ์ระหว่าง Major Equipment แล้วก็แผนของเรานั่นเองค่ะในข้อที่1.1นะคะก็คือทำความเข้าใจกับเกี่ยวกับการวาดแล้วก็การอ่าน PFD อะไรกันนะคะอันดับแรกที่เราควรรู้ก็คือโครงสร้างของ PFD diagram นะคะหรือว่า concept ชื่อ process synthesis and design ของเราได้เลยนะคะแล้วก็จะสร้างบล็อก flow มา1 บล็อกนะคะเป็น process flow sheet นะคะแล้วเราก็จะมีสายขาเข้าแล้วก็ขาออกสายขาเข้าของเราก็จะเป็น raw material นะคะสายขาออกของเราก็จะเป็น design product นั่นเองค่ะเรามาดูในส่วนของ raw material ของเรานะคะ raw material ของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยหลักๆ3อย่างนะคะก็คือ main หรือว่า limited reactant นั่นเองนะคะ2นะคะ excess หรือ unlimited reactant นะคะ main reactant กับ excess นะคะแตกต่างกันเพราะว่า main reactant นะคะจะเป็นสารที่อยู่ในกระบวนการแล้วหมดก่อนนั่นเองค่ะส่วน excess reactant นะคะก็จะเป็นสารที่ไม่มีวันหมดนะคะและ3นะคะก็จะเป็น impurity หรือว่าสิ่งสกปรกนั่นเองค่ะทั้ง3ส่วนนี้ก็จะเป็น raw material หลักๆของเรานั่นเองนะคะในส่วนของ design product นะคะก็จะประกอบด้วยหลักๆคือ4อย่างด้วยกันนะคะก็คือ1นะคะ main product 2 by product 3 raw material นะคะ4 impurity ค่ะ main product นะคะก็จะเป็น product หลักนะคะที่เราต้องการใน process นั้นๆนั่นเองนะคะ2นะคะ by product นะคะก็จะเป็น product อื่นๆนะคะที่มีราคาแต่ว่าได้ราคาต่ำกว่ามี product นั่นเองค่ะ raw material ก็เป็น raw material ที่เข้ามาแล้วไม่ได้ทำปฏิกิริยาหมดนั่นเองค่ะก็เลยเหลือออกมาเป็น product ด้วยค่ะแล้วก็ impurity คือสิ่งสกปรกนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็น product ค่ะต่อมานะคะที่เราควรรู้จักก็คือ onion diagram นั่นเองค่ะ onion diagram นะคะก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือ BFD boundary กับ PFD boundary นั่นเองค่ะในส่วนของ BFD boundary นะคะเราก็จะประกอบไปด้วยแค่ raw material แล้วก็เข้ามาเจอ reactor แล้วก็2เจอ separation นะคะแล้วก็ออกมาเป็น design product เลยนะคะส่วนของ PFD boundary นะคะก็จะประกอบด้วย raw material เข้ามานะคะเจอ reactor แล้วก็เจอ separation system แล้วก็เจอ heat recovery system แล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็คือ utility system นั่นเองค่ะแล้วก็ออกมาเป็น design product ของเรานั่นเองค่ะต่อมาค่ะเรามาดู BFD หรือ Block Flow Diagram นั่นเองค่ะก็จะมี2แบบด้วยกันนะคะก็จะเป็นแบบ single block นะคะก็จะมี block เดียวก็คือตรงกลางเป็น reactor ค่ะแล้วก็เข้ามาเป็นที่เข้ามาก็จะเป็น raw material หรือว่าของเราก็จะเป็น ethyl benzene นั่นเองค่ะแล้วก็จะออกมาเป็นดีไซน์โปรดักต์ค่ะของเราดีไซน์โปรดักต์ของเราก็จะมีไฮโดรเจนเบนซีนทูลูอีนสไตลีนแล้วก็เวสต์วอเตอร์นั่นเองค่ะในส่วนต่อมานะคะ BFD ของเรานะคะในแบบในรูปแบบของโอเนียนไดอะแกรมนะคะที่มีรีแอคเตอร์แล้วก็เซปเปอเรชันซิสเต็มนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเข้ามามีรีแอคเตอร์แล้วก็มีเซปเปอเรชันค่ะจะแตกต่างกันตรงที่ซิงเกิลบล็อกจะมีบล็อกเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของตามหลักโอเนียนไดอะแกรมก็จะเป็น2บล็อกนะคะรีแอคเตอร์กับเซปเปอเรชันก็เพื่อให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
ในส่วนของ PFD นะคะหรือว่า Process Diagram นะคะในส่วนนี้ในรูปนี้จะเป็นของแผนของเราหรือว่ายูนิตที่400หรือว่า Styrene Production นั่นเองค่ะอันดับแรกนะคะที่เราเห็นเป็นหลักๆก็จะมีบล็อกของ Reactor แล้วก็ Separation นั่นเองค่ะ PFD ของเรานะคะก็จะเป็นEthyl Benzene นะคะเข้ามาค่ะใน Reactor ค่ะแล้วเราก็จะมีตัว High Pressure นะคะที่ผลิตสตรีมนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาในรีแอคเตอร์ตัวที่10นะคะเพื่อจะผสมกับโปรดักที่ออกมาจากสาย8นะคะของเอทิลเบนซีนนะคะที่เข้าไปทำปฏิกิริยาที่ R401 นั่นเองค่ะแล้วก็จะออกมาเป็นสายที่10นะคะเมื่อออกมาจากรีแอคเตอร์ R402 นะคะในเป็นสายที่10นะคะเราจะทำการคูลิ่งนะคะเราทำการคูลิ่งมันนะคะหรือว่าทำให้เย็นลงนะคะเพื่อเข้าสู่ใน V401 นะคะในสายที่13ค่ะเพื่อเข้าสู่กระบวนการ separation นั่นเองค่ะและในส่วนของ V401 นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3สายค่ะก็คือสายที่14 15แล้วก็16นะคะในส่วนของสายที่14นะคะเราจะทำการคอมเพรสเซอร์ออกมาได้เป็นไฮโดรเจนนั่นเองค่ะเป็น by product นะคะแล้วก็ในสายที่15นะคะเราจะทำการปั๊มออกมานะคะได้เป็น waste water นะคะเป็นน้ำสกปรกนั่นเองค่ะหรือว่าน้ำเสียค่ะในส่วนของสายที่16นะคะเราจะทำการนำเข้าหอกันในหอที่1นะคะหรือว่า T401 นั่นเองค่ะในส่วนบนนะคะหรือส่วนของท็อปในส่วนของท็อปของหอกันนะคะเราจะได้ออกมาเป็นเบนซีนนะคะแล้วก็ทำการรีฟักกับเข้าหอกันด้วยค่ะและในส่วนของข้างล่างหอกันนะคะหรือว่าส่วนของบอททอมนะคะเราจะทำการกันอีกรอบนึงนะคะในสายที่18ค่ะเราจะนำเข้าสู่หอกันที่ T402 นะคะเพื่อกันออกมาเป็นสไตลีนนะคะในส่วนของล่างนะคะหรือว่าในส่วนของบอททอมนั่นเองค่ะสไตลีนเป็นเมนโปรดักต์ของเรานั่นเองนะคะและในส่วนของท็อปนะคะเราจะได้เอทิลเบนซีนนะคะรีไซเคิลเอทิลเบนซีนกับเข้าในสายที่2นะคะเพื่อใช้ประโยชน์อีกรอบหนึ่งนั่นเองค่ะต่อมานะครับเป็นในส่วนของ P&D หรือว่า Piping and Instrument Diagram นะครับนี่เป็นภาพที่ผมยกตัวอย่างมานะครับเพื่อให้รู้หน้าตาว่า P&D มันเป็นยังไงนะครับP&D ก็จะมีความละเอียดมากกว่าตัว Process Flow Diagram จะมีเพิ่มในส่วนของตัว Control Loop แบบที่รักของพวก Valve Control Valve ต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อใช้ในการสร้างแผนจริงๆนะครับก็จะมีละเอียดมากกว่า Process Flow Diagram นะครับเราต้องมีการรู้จักสารักต่างๆที่อยู่ใน P&D ว่ามันคืออะไรนะครับในการดูความแตกต่างของ Workflow Diagram Process Flow Diagramแล้วก็ P&D ครับเรามาเริ่มกันที่ในตัวของ Workflow Diagram จะเป็นการแสดงรายละเอียดแบบคร่าวๆก็คือมีสายขาเข้าแล้วก็เข้าในส่วน Reactor ก็ได้ในส่วนของ Product ออกมานี่คือเป็นส่วนของ Workflow Diagram นะครับในการแสดงข้อมูลแบบคร่าวๆว่ามีสายขาเข้าอะไรแล้วก็สายขาออกในส่วนของ Product อะไรต่อมานะครับเป็นส่วนของ Process Flow Diagram หรือว่า PFD จะมีการแสดงรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นจะมีส่วนของ call out บอกว่ามันคือ instrument อะไรมีการแสดงส่วนของ process output process input มีการเชื่อมต่อกันแต่ละ instrument แสดงทิศทางการไหลของไหลนะครับว่าไหลซ้ายหรือขวามีส่วนของ field result ไว้บอกค่า condition ต่างๆเช่น temp pressure ripple effect แล้วก็ component flow ต่างๆนะครับต่อมาจะเป็นส่วนของP&D หรือว่า Piping and Instrument Diagram ก็จะมีความละเอียดมากกว่าตัว Process Flow Diagram มีการแสดงรายละเอียดในส่วนของ Instrument หรือว่าของ Control System นะครับมีการควบคุมต่างๆก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆนะครับคือแบบ P&D นี้จะใช้ในการแบบสร้างแผนจริงได้เลยครับอันนี้จะเป็นความแตกต่างของ Workflow Diagram Process Flow Diagram แล้วก็ P&D ครับต่อมานะครับเราดูในส่วนของเช็คลิสต์ในหัวข้อที่ 1.2 เกี่ยวกับการสกัดข้อมูลที่เป็นประโยชน์และการใช้ตัว Process Flow Diagram หรือว่า PFD ในการระบุทิศทางการต่างๆของ Process ครับเรามาดูการสกัดข้อมูลในส่วนของ Process Description กันก่อนนะครับ
โดยแผนที่รับเป้าหมายก็คือไซรีนโปรดักชันหรือว่ายูนิต400ครับโปรเซสดีคริปชันของไซรีนโปรดักชันจะอยู่ในหนังสือโปสเตอร์ติวตันหน้าที่1291ในส่วนของ Appendix B ครับโดย Process Description เขาบอกว่าเอทิลเบนซีนครับถูกฟีดมารวมกับสารรีไซเคิลของเอทิลเบนซีนที่ออกมาจากหอการที่2ครับจากนั้นจะถูกให้ความร้อนแล้วมารวมกับซูเปอร์ฮีทสตรีมตัวสตรีมครับเป็นอินเนอร์เรียชั่นหรือว่าปฏิกิริยาเฉื่อยไม่ทำปฏิกิริยาตัวสตรีมเนี่ยครับเป็นแรงขับเคลื่อนสมดุลทำให้เกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าโดยการลดความเข้มข้นของคอมโพเนนต์ต่างๆลงเพื่อได้ไซรีนที่มีการดูดความร้อนสูงดังสมการที่ B.3.1 ครับโดย B.3.1 ก็คือเอทิลเบนซีนทำปฏิกิริยาผันกลับได้เป็นไซรีนบวกกับไฮโดรเจนไฮไลท์สีฟ้าจะเป็นการอธิบายในส่วนของสมการที่ B.3.1 ครับต่อมาการสลายตัวของเอทิลเบนซีนได้เป็นเบนซีนกับเอทิลีนเอทิลเบนซีนการทำระไฮโดรเคเลชันได้เป็นมีเทนกับโคลีนเป็นไซเรียชันหรือว่าปฏิกิริยาข้างเคียงดังสมการที่ B.3.2 และ B.3.3 ครับโดย B.3.2 ก็คือเอทิลเบนซีนทำปฏิกิริยาได้เป็นเบนซีนบวกกับเอทิลีนส่วนปฏิกิริยาที่ B.3.3 ก็คือเอทิลเบนซีนบวกไฮโดรเจนทำปฏิกิริยาไฮโดรเคเลชันได้เป็นโทลูอีนบวกกับมีเทนทั้งสองปฏิกิริยานี้เป็นไซเลชันหรือว่าปฏิกิริยาข้างเคียงครับโดยไฮไลท์สีเขียวจะเป็นการอธิบายส่วนของปฏิกิริยาที่ B.3.2 และ B.3.3 ครับต่อมาสารตั้งต้นก็คือเอทิลเบนซีนกับซูเปอร์ฮีทสตรีมจะเข้าสู่เรแอคเตอร์ทั้งหมด2ตัวโดยเป็นแบบอะดิบาติกแพคเบดชื่อความร้อนสูงโดยคำว่าอะดิบาติกก็คือไม่มีการสูญเสียความร้อนครับก็ได้โปรดักต์ออกมาจากนั้นโปรดักต์ทำการคูลดาวน์ลดความร้อนนะครับจากนั้นจะเข้าสู่ทีเฟสเซปเปอเรเตอร์แล้วก็เครื่องแยกโดยอาศัยความกดเฉพาะของสารที่แตกต่างกันจะให้เป็นไบแก๊สออร์แกนิกลิควิดแล้วก็วอเตอร์ครับไบแก๊สก็เป็นพวกไฮโดรเจนมีเทนเอทิลีนส่วนออร์แกนิกลิควิดนะครับก็เบนซีนโทลูอีนไซรีนแล้วก็เอทิลเบนซีนต่อมานะครับเขาบอกว่าไฮโดรเจนครับถูกทำให้บริสุทธิ์จากนั้นก็นำไปเข้าสู่แท่นอื่นต่อไปหรือว่าไปขายลูกค้าต่อไปครับต่อมาในส่วนของออร์แกนิกลิควิดนะครับก็ทำการเข้าสู่หอการเพื่อทำการแยกเบนซีนกับโทลูอีนออกครับเพื่อเอาเบนซีนกับโทลูอีนที่เป็นสายผลิตให้กับโรงงานปิโตรเลียมติดอื่นต่อไปครับในออร์แกนิกลิควิดนะครับในส่วนของเฮฟวี่คีเราจะเหลือส่วนของไซรีนกับเอทิลเบนซีนจากนั้นก็ทำการเข้าหอการที่2โดยการแยกตัวเอทิลเบนซีนออกครับเพื่อเป็นสายรีไซเคิลกลับเข้าไปสายฟีดต่อไปเราก็ได้ส่วนของไซรีนที่เป็นโปรดักต์ของเรานั่นเองครับต่อมานะครับเรามาดูคำอธิบายในส่วนตรงนี้กันบ้างเขาบอกว่าไซรีนนะครับสามารถเกิดพอลิเมอไรเซชันได้เองที่อุณหภูมิสูงแต่โปรเจคติต้านบอกว่าไม่ต้องเป็นการวนจากประสบการณ์ของเขาเขาบอกว่าตราบใดที่เรายังโอเปเรตที่อุณหภูมิน้อยกว่า125องศาจะไม่เกิดปัญหาการเกิดพอลิเมอไรเซชันด้วยตัวมันเองเหตุผลนี้จึงทำให้เราต้องโอเปเรตที่ความดันที่เป็นสุญญากาศหรือว่าแบบคาบนั่นเองครับต่อมานะครับอันนี้เป็น process flow diagram หรือว่า PFD ของยูนิตที่400 styrene production บริเวณด้านบนของ process flow diagram นะครับก็คือ call out เอาไว้แสดงรายละเอียดว่ามันคือ instrument อะไรตัวอย่างเช่น R-401 ก็คือ styrene reactor ครับก็คือ area ที่400ตัวที่1ต่อมานะครับผมตัวอย่าง C-401 ก็คือ compressor area ที่400ตัวที่1ครับต่อมาครับฉลักนี้ก็คือ process input process output ครับสายฟีดของ process นี้จะมี2สายก็คือเป็น ethyl benzene กับ high pressure steam เรามาดูส่วนของ ethyl benzene กันก่อนนะครับในสายที่1จะถูกรวมกับสาย recycle ของ ethyl benzene ที่ออกมาจากหอการที่2ได้เป็นสายที่2ครับจากนั้นจะเข้าสู่ E-401 ก็คือฟีดฮีเตอร์เพื่อทำการให้ความร้อน
จากนั้นได้เป็นสายที่3ต่อมาเราดูส่วนของ process input นะครับก็คือ high pressure steam สายที่4จะถูกเข้า H401ก็คือ steam heater เป็นตัวให้ความร้อนโดยการฟีดตัว natural gas กับแอร์ที่เป็นเชื้อเพลิงนะครับจะทำได้เกิดการเผาไหม้ก็ได้เป็นสายที่5เป็น super heat นะครับ steam บางส่วนก็มาที่สายที่6เพื่อมารวมกับตัวเอทิลเบนซีนบางส่วนนะครับก็จะเข้าสู่ E402เพื่อเข้าสู่สตีมแพนเพื่อเอาไปใช้ในโปรเซสอื่นหรือว่าเอาไปขายลูกค้าต่อไปครับเมื่อเรามาดูในส่วนของสายที่7นะครับก็คือการรวมของเอทิลเบนซีนสายที่3กับซูเปอร์ฮีทสตีมในสายที่6นะครับจากนั้นจะเข้าสู่เรแอคเตอร์จะเข้าเรแอคเตอร์ทั้งหมด2ตัวเป็นแบบอะเดียบาติกแพ็กเบดก็คืออะเดียบาติกก็คือไม่มีการสูญเสียความร้อนออกภายนอกนะครับเรแอคเตอร์ตัวที่1ก็คือ R-401 เรแอคเตอร์ตัวที่2ก็คือ R-402 จากสาย7ครับเข้าเรแอคเตอร์ตัวที่1ถ้าเป็นสายที่8จากนั้นก็จะเข้า E-402 ก็คือ Inter Heater จากนั้นก็ได้เป็นสายที่9เข้าสู่เรแอคเตอร์ที่2R-402จะได้เป็นสายที่10ครับจากนั้นจะทำการคูลดาวน์นะครับเพื่อลดอุณหภูมิลงก็จะเข้าสู่ heat exchanger ทั้งหมด3ตัวก็คือ E-403 E-404 และก็ E-405 ครับในการลดอุณหภูมิลงนะครับเราก็ได้ผลพอได้ก็คือได้ตัวสตรีมไปขายลูกค้าด้วยนะครับจากนั้นเราก็จะออกมาได้สายที่13จะเข้าสู่ E401 ก็คือ T-phase separator เป็นเครื่องแยกทั้งหมด3เฟสนะครับโดยอาศัยหลักการก็คืออาศัยความถดเฉพาะของสารที่ไม่เท่ากันนะครับก็จะได้ส่วนของไลท์แก๊สออร์แกนิกลิควิดแล้วก็วอเตอร์ครับไลท์แก๊สก็พวกเอทิลฟอร์มครับเอทิลีนไฮโดรเจนมีเทนจะเข้าสู่ตัว C-401ก็คือคอมเพรสเซอร์เพื่ออัดอากาศเพื่อให้มีพื้นที่ในการบรรจุมากนะครับแล้วก็ส่งไปขายลูกค้าหรือว่าเอาไปใช้ในโปรเซสอื่นๆครับต่อมาในสายที่16นะครับก็จะเข้าสู่หอกันต่อไปก็คือออร์แกนิกลิควิดสายที่15ก็คือเป็นน้ำนะครับก็จะผ่านปั๊ม P-401ก็ได้เป็นสายที่22ก็ได้เป็น red water นะครับต่อมาสายที่16นะครับก็จะเข้าสู่หอการที่ T401ก็คือเบนซีนทูลีนคอลัมน์ครับจะทำการแยกเบนซีนกับทูลีนออกนะครับส่วนของไลท์คีก็ได้เป็นทูลีนกับเบนซีนก็จะผ่านสายที่17แล้วก็ผ่านปั๊มนะครับ P406ได้เป็นสายที่26จะได้เป็นสิ่งทูอินเอาไปสายฟีดเข้าสู่โรงงานปิโตรเลียมอื่นๆต่อไปครับส่วนของเฮฟวี่คีย์แล้วก็ได้ส่วนของเอทิลเบนซีนกับไซลีนนะครับมาเป็นสายที่18จะเข้าสู่หอการที่2ก็คือ T402ก็คือไซลีนคอลัมน์ครับส่วนของไลท์คีย์จะได้เป็นเอทิลเบนซีนเพื่อเป็นสายบายพาสกลับไปรวมกับสายฟีดนี่เองครับส่วน heavy key ก็ได้ออกมาที่สายที่20จากนั้นผ่านปั๊ม P404 ครับก็ได้เป็นสายที่21ก็ได้เป็นไซลีนเป็น product ที่เราต้องการเอาไปใช้ในการทำเป็น polyethylene เป็น particle อื่นๆต่อไปนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็น steam table steam table ก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆเป็น steam number แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ temp เพเจอร์ vapor fraction นะครับก็คือถ้า vapor fraction เท่ากับ0คือสถานะก็คือเป็น liquid ครับถ้า vapor fraction เท่ากับ1ก็จะเป็น vapor มีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ component flow rate ต่างๆว่าแต่ละสารมี component flow เท่าไหร่กันบ้างนะครับอันนี้ก็ในส่วนของ steam table ต่อมานะครับอันนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ equipment ต่างๆนะครับว่าชนิดอะไรมีงานมีปริมาตรเท่าไหร่นะครับทำมาจากวัสดุอะไรใช้ในการไซซิ่งหรือว่า
เป็นข้อมูลนะครับต่างๆเกี่ยวกับ equipment ต่างๆต่อมานะครับจะเป็นการสกัดข้อมูลว่าอะไรคือ limiting reactant excess reactant main product byproduct และ inert ครับก่อนอื่นเรารู้จักความหมายของแต่ละคำกันก่อนนะครับ limiting reactant หรือว่าสารกำหนดปริมาณก็คือสารตั้งต้นที่ใช้หมดก่อนในการเกิดปฏิกิริยา excess reactant หรือว่าสารที่มากเกินพอก็คือสารที่มีปริมาณมากที่ต้องใช้ในการเกิดปฏิกิริยา impurity หรือว่าสิ่งจุลปนสารปนเปื้อนต่างๆ main product คือผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการ byproduct คือผลิตภัณฑ์ค่าเคียงที่ได้จากการทำปฏิกิริยาอินเนอร์นะครับอินเนอร์ก็คือสารที่มันเจือปนกับตัวรีแอคแทนต์แต่ไม่ทำปฏิกิริยา limiting reactant ของเราก็คือเอทิลเบนซีนเรารู้ได้ยังไงมารู้จักเมนรีแอคชั่นของเรานะครับก็คือเอทิลเบนซีนทำปฏิกิริยาผันกลับได้และเป็นไซลีนบวกกับไฮโดรเจนตัวรีแอคแทนต์ของเรามีตัวเดียวก็คือเอทิลเบนซีนดังนั้นเอทิลเบนซีนเป็น limiting reactant หรือว่าสารกำหนดปริมาณครับเราสามารถดูได้อีกอย่างนึงคือเราดูจากทีมเทเบิลของตัว process flow diagram นะครับจาก process flow diagram จะเห็นว่าสายเข้ามี2สายก็คือ ethyl benzene กับตัว high pressure steam ก็คือสายที่1กับสายที่4เราดูที่ตัว flow rate ของมันนะครับสายที่1ที่เป็น ethyl benzene feed เข้ามาที่121กิโลมอลต่อชั่วโมงสายที่4ที่เป็น high pressure steam feed มาที่ 4,016.30กิโลมอลต่อชั่วโมงจะเห็นได้ว่าเราในการฟีดตัวเอทิลเบนซีนน้อยกว่าตัวไฮเปอร์เชสตีมดังนั้นเอทิลเบนซีนเป็นลิมิตติ้งและแตนอีกอย่างนะครับที่เราได้บอกกันไปในโปรเซสดีคริปชันแล้วว่าตัวของไฮเปอร์เชสตีมตัวนี้เป็นอินเนอร์นั่นเองครับต่อมานะครับเมนโปรดักต์ของเราก็คือไซลีนก็คือตามชื่อของโปรเซสของเรานะครับก็คือไซลีนโปรดักชันอย่างเรารู้ได้ไงว่าไซลีนคือเมนโปรดักต์เราสามารถดูได้จากราคานะครับเมนโปรดักต์จะมีราคาที่สูงกว่าต่อมานะครับเป็นไบโปรดักต์ก็คือจะทูลีนมีเทนเบนซีนไฮโดรเจนเป็นวันค่าเคียงที่ได้จากปฏิกิริยาที่เป็นไซด์เรแอคชั่นของเรานะครับต่อมาอินเนอร์ก็คือสตรีมก็คือไฮเพรสเชอร์สตรีมเป็นอินเนอร์ของเรานะครับก็คือจะปะปนไปกับตัวเรแอคแทนต์แต่ไม่ทำปฏิกิริยาครับเข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นนี่คืออินเนอร์ครับต่อมานะครับอันนี้เป็นราคาของสารที่อยู่ในโปรเซสของเรานะครับราคาจะทำให้เราสามารถรู้ตัวเมนโปรดักต์บายโปรดักต์ได้ครับถ้าเป็นเมนโปรดักต์ราคาจะสูงกว่าตัวบายโปรดักต์ครับอันนี้ก็จะเป็นราคาของสารต่างๆที่อยู่ในโปรเซสเรานะครับต่อมานะครับเรามาดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวไซลีนไซลีนครับสูตรเคมีก็คือ C8H8 ไซลีนใช้ในการเป็นสารตั้งต้นหลักในการผลิตสารกำพลาสติกอย่างละกาวครับคุณสมบัติของไซลีนก็คือของเหลวคล้ายน้ำมันไม่มีสีกลิ่นหอมหวานระเหยง่ายไม่ละลายน้ำครับต่อมาถ้าเราดูว่าไซลีนเกิดจากปฏิกิริยาอะไรนะครับเริ่มแรกนะครับก็คือเอทิลีนกับเบนซีนครับทำปฏิกิริยาไฮโดรคิเลชันกันได้เป็นเอทิลเบนซีนจากนั้นครับเอทิลเบนซีนทำปฏิกิริยาดีไฮโดรคิเลชันหรือว่าเป็นการดึงไฮโดรเจนออกจะได้เป็นตัวของไซลีนไซลีนครับเป็นสารตั้งต้นในการผลิตโพลีไซลีนและโพลิเมอร์อื่นๆร่วมด้วยครับต่อมานะครับอันนี้เป็นรูปแสดงการนำไซลีนโมโนเมอร์ไปใช้ในอุตสาหกรรมนะครับนิยมมากสุดก็คือจะเป็นของโพลีไซลีนนะครับเป็นกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ฉนวนอุปกรณ์ต่างๆของเล่นเฟอร์นิเจอร์กล่องแทบคาเซ็ตนะครับต่อมานะครับเป็นอะคริลิกเรซินใช้ในรังสีเคลือบผิวไซลีนโมโนเมอร์นิยมนะครับเป็นเรซินโพลีเอเตอร์ที่ไม่อิ่มตัวใช้งานก่อสร้างต่างๆไซลีนอะคริลิกในตาเรซินใช้วัสดุก่อสร้างนะครับไซลีนบูทาดีนลัมเบอร์ยางรถยนต์สายยางกาวลาเท็กซ์ไซลีนบูทาดีนผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับใช้กระดาษและผ้าคลุมนะครับอันนี้ก็เป็นการนำไซลีนโมโนเมอร์มาใช้ในอุตสาหกรรมครับ
นี่เรามาเจาะเกี่ยวกับตัวของโพลีไซลีนที่นิยมใช้ตัวไซลีนเป็นสารตั้งต้นนะครับโพลีไซลีนเป็นพลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติกครับเทอร์โมพลาสติกก็คือหลอมเหลวได้ที่อุณหภูมิห้องที่อุณหภูมิห้องครับจะอยู่ในสถานะของแข็งแต่จะหลอมเหลวได้เมื่ออุณหภูมิสูงแต่จะเย็นตัวเมื่อมันเย็นตัวครับจะกลายเป็นของแข็งคุณสมบัติของมันก็คือมีความแข็งไม่ยืดหยุ่นเปราะไม่ดูดความชื้นและน้ำไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีสีเป็นฉนวนไฟฟ้าเครื่องรวบง่ายครับใช้ในการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารจานแก้วใช้แล้วทิ้งนะครับใช้ในการผลิตโฟมที่เป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆเพื่อการกระแทกใช้เป็นผลิตในวัสดุช่วยพยุงให้ลอยน้ำเช่นเสื้อชูชีพครับนิยมใช้ในการผลิตก็คือแผ่นฉนวนกันความร้อนในอาคารอันนี้ก็คือเป็นโพลีไซลีนนะครับก็คือนิยมในการใช้ตัวไซลีนเป็นสารตั้งต้นในการผลิตต่อมานะครับเป็นการใช้ไซลีนในประเทศไทยนิยมมากที่สุดนะครับใช้ในการผลิตพลาสติกอยู่ที่ 48% ในอุตสาหกรรมกาวครับ 40% ปุ๋ยเคมี 11% และอื่นๆอยู่ที่ 1% ครับต่อมานะครับเป็นตัวอย่างบริษัทที่มีการผลิตไซลีนในประเทศไทยก็คือบริษัทของ IRPC อยู่ที่29ขออภัยครับ299หมู่5ถนนสุขุมวิทตำบลเชิญเนินอำเภอระยองจังหวัดระยองครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างบริษัทที่มีการผลิตไซลีนในประเทศไทยนะครับต่อมาจะเป็นรูปแสดงผลิตภัณฑ์ขั้นต้นขั้นกลางขั้นปลายครับก่อนที่จะเป็นไซลีนก่อนที่จะเป็นไซลีนต้องมีการผ่านขั้นต้นขั้นกลางมาก่อนนะครับแล้วเอาไซลีนไปใช้ต่อก็จะเป็นส่วนของขั้นปลายเริ่มดูจากขั้นต้นนะครับก็คือมีจากโรงย่านแก๊สจากแก๊สแคคเกอร์นะครับจะได้เป็นเอทิลีนออกมาจากนั้นจากคอนเดนเซตสวิตเชอร์นะครับในส่วนของอะโรมาติกก็ได้เบนซีนออกมาเอทิลีนกับเบนซีนครับก็ทำปฏิกิริยาอัลคิเลชันได้เป็นเอทิลเบนซีนจากเอทิลเบนซีนทำดีฮาโดรเจเนชันก็ได้ในส่วนของไซลีนที่เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นกลางจากนั้นไซลีนนะครับถูกเอาไปใช้ต่อเป็นสารตั้งต้นในการผลิตโพลีไซลีนหรือว่า PS ทางพลาสติกต่างๆก็จะเป็นส่วนของขั้นปลายนั่นเองครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของ MSDS หรือว่า Material Safety Data Sheet MSDS คืออะไร MSDS ก็คือเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีเป็นเอกสารแสดงข้อมูลของสารเคมีหรือว่าเคมีพันที่เกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตรายวิธีการใช้งานการเก็บรักษาการขนส่งและการกำจัดครับสาระนี้เป็นสาระของ NFPA ถูกกำหนดโดยสมาคมอัคคีภัยแห่งชาติโดยสีฟ้าครับแสดงถึงอันตรายต่อสุขภาพหมายเลข0ครับหมายถึงไม่เป็นอันตรายหมายเลข1อาจระคายเคืองหรือเป็นแผลเล็กน้อยหมายเลข2อาจทำให้เกิดสภาพสภาวะและความสามารถหรือเกิดผลกระทบถาวรครับหมายเลข3อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงชั่วคราวหรือว่าถาวรครับหมายเลข4อาจได้รับเกิดความบาดเจ็บสาหัสหรือถึงขั้นเสียชีวิตต่อมาโดยเฉพาะสีแดงครับแสดงถึงความไวไฟหมายเลข0ครับไม่ติดไฟหมายเลข1ติดไฟเมื่อให้ความร้อนสูงเป็นเวลานานหมายเลข2ติดไฟเมื่อให้ความร้อนปานกลางหมายเลข3สามารถติดไฟได้ในสภาพแวดล้อมปกติหมายเลข4ครับสารระเหยอย่างรวดเร็วในความดันและอุณหภูมิปกติสามารถกระจายในอากาศและติดไฟได้ง่ายต่อมาครับลูกศรสีเหลืองเป็นความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาหมายเลข0ครับเสถียรหมายเลข1ไม่เสถียรหากได้รับความร้อนหรือว่าแรงดันหมายเลข2เกิดปฏิกิริยารุนแรงหากได้รับความร้อนหรือว่าแรงดันมีปฏิกิริยากับน้ำหมายเลข3อาจเกิดการระเบิดหากได้รับการจุดชนวนแรงกระแทกหรือว่าความร้อนครับหมายเลข4วัตถุพร้อมระเบิดในสภาพแวดล้อมปกติครับต่อมาเราดูส่วนของสีขาวนะครับเป็นรหัสเฉพาะ ALK ก็คือ Alkaline ACID Acid กรด COR ครับคือการกัดกร่อน
OX คือการออกซิไดซ์นะครับเผาไหม้ได้โดยไม่ต้องใช้ออกซิเจนจากนี้นะครับลักษณะของกัมมันตรังสีฉากนี้เป็นการทำปฏิกิริยากับน้ำฉากนี้นะครับเป็นการทำปฏิกิริยากับน้ำและการเกิดออกซิไดซ์ครับต่อมาดูส่วนของ GHS นะครับ GHS คืออะไรเป็นระบบการจัดกลุ่มของสารเคมีการติดฉลากการแสดงรายละเอียดต่างๆบนเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเพื่อให้แต่ละประเทศเขาสามารถสื่อสารและเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอันตรายของสารเคมีในทิศทางเดียวกันฉากนี้คือเป็นลักษณ์เกี่ยวกับวัตถุระเบิดนะครับต่อมาฉากนี้คือเป็นสารไบโอไฟสารนี้ก็คือเป็นสารออกซิไดซ์สารนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับก๊าซภายในก๊าซภายใต้ความดันสารนี้มาถึงสารกัดกร่อนโลหะสารลูกกระโหลกนะครับหมายความว่าเป็นความเป็นพิษเฉียบพลันต่อมานะครับสารนี้เป็นสารก่อมะเร็งสารนี้อาจเกิดการระคายเคืองต่อดวงตาผิวหนังสารนี้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมครับต่อมาเราดูส่วนของ PPE หรือว่า Personal Protective Equipment เป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนะครับก็มีพวกแว่นตาจมูกหูถุงมือรองเท้าเซฟตี้หมวกเซฟตี้ที่ปิดหูต่างๆนะครับต่อมานะครับเรามาเริ่มกันที่สารตัวแรกก็คือเอทิลเบนซีนส่วนเคมีก็คือ C8H10 Product Identifier หรือว่าตัวระบุผลิตภัณฑ์ก็คือแคท100-C1-4ความอันตรายต่อสุขภาพอยู่หมายเลข2ครับความไวไฟอยู่หมายเลข4ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาอยู่หมายเลข0ถ้าเฉพาะเฮดครับ Warning เป็นของเหลวไวไฟสูงอันตรายเมื่อสูดดมแล้วก็สัมผัสเพอร์คูชันควรเก็บให้ห่างจากความร้อนและประกายไฟครับเพิร์ทเอทเมื่อเราสูดดมครับให้ย้ายผู้ป่วยไปที่อากาศบริสุทธิ์ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยผายปอดถ้าหากจะลำบากให้ใช้ออกซิเจนและรีบนำส่งแพทย์ครับกินหรือว่ากลืนเข้าไปอยากกระตุ้นให้อาเจียนรีบนำส่งแพทย์สัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดหรือว่าสบู่อย่างน้อย15 นาทีพร้อมกับถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนเปื้อนสารเคมีออกและรีบนำไปพบแพทย์ครับต่อมาในส่วนของ PPE ก็เป็นหน้ากากจมูกหูถุงมือชุดป้องกันสารเคมีแว่นตา GHS นะครับเป็นสารไวไฟเป็นสารระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตาเป็นสารก่อมะเร็ง Shipping Description UN3161 Boiling Point ของ Ethyl Benzene อยู่ที่136มวลโมเลกุลอยู่ที่106.16กรัมต่อมวลครับต่อมาแล้วครับเป็นไซลีนสูตรเคมีก็คือ C8H8 Product Identifier CAT 100-C2-5ความอันตรายต่อสุขภาพอยู่หมายเลข2ครับความไวไฟอยู่หมายเลข3ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาอยู่หมายเลข2ครับหากเฉพาะไม่มี Warning เป็นสารก่อมะเร็งไวไฟเป็นอันตรายต่อเป็นอันตรายเมื่อมีการสูดดมและสัมผัสดักกินครับเพอร์คูชันควรเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิชิดเก็บในบริเวณเย็นและแห้งอุณหภูมิต่ำกว่าขออภัยครับอุณหภูมิต่ำกว่า15 องศาเซลเซียสมีการระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อเอียดคือไม่มีการสูดดมคือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์รีบนำไปพบแพทย์กินหรือว่ากลืนเข้าไปครับถ้าผู้ป่วยมีสติให้ดื่มน้ำปริมาณมากและกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีอาการอาเจียนและรีบนำส่งแพทย์ทันทีสัมผัสถูกผิวหนังล้างผิวหนังทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย15 นาทีพร้อมถอดเสื้อผ้ารองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก PPE ครับเป็นหน้ากากจมูกหูถุงมือช่วยป้องกันสารเคมีแล้วก็แว่นตา GHS ครับเป็นสารไวไฟการระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตาเป็นสารก่อมะเร็ง Shipping Description UN2055 Boiling Point ของไซลีนอยู่ที่145.15องศาเซลเซียสมวลโมเลกุลอยู่ที่104.16กรัมต่อมวลครับต่อมานะครับจะเป็นส่วนของไฮโดรเจนส่วนเคมีก็คือ H2
Product Identify แชท1333ขีด47ขอไปครับขีด474ขีดศูนย์ความรับต่อสุขภาพหมายเลขศูนย์ครับความว่องไวความ Wi-Fi หมายเลข4ครับความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาหมายเลข0ถ้าเฉพาะไม่มีครับ Warning เป็นการ Wi-Fi สูง Percussion ควรเก็บในที่ระบายอากาศได้ดี First Aid การสูดดมนะครับเมื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์หากหายใจไม่สะดวกให้ใช้อุปกรณ์ช่วยในการหายใจและก็รีบนำไปพบแพทย์กินหรือว่ากลืนเข้าไปให้ใช้น้ำบ้วนปากและรีบนำไปพบแพทย์สัมผัสถูกผิวหนังล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก PPE ครับเป็นหน้ากากจมูกหูถุงมือเสื้อป้องกันสารเคมีแว่นตา GHS Hazard Symbol นะครับเป็นสารไวไฟกับการ์ดภายในความดัน Shipping Description UN 1049Boiling point ของไฮโดรเจนอยู่ที่ลบ253องศาเซลเซียสมวลโมเลกุลอยู่ที่ 2.02 กรัมต่อมวลครับต่อมานะครับเป็นส่วนของเบนซีนส่วนเคมีก็คือ C6H6 Product Identify CAT 71-43-2 ความอันตรายต่อสุขภาพอยู่หมายเลข2ครับความ Wi-Fi อยู่หมายเลข3ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาอยู่หมายเลข0ครับถ้าเฉพาะไม่มีครับ Warning เป็นสารไวไฟสูงเป็นอันตรายเมื่อมีการสัมผัสระคายเคืองต่อผิวหนังมากเป็นสารก่อมะเร็งครับ Percussion เก็บในภาชนะที่มีที่ปิดมิดชิดและป้องกันการสัมผัสแสงโดยตรงเก็บในบริเวณที่เย็นและแห้งควรเก็บให้ห่างจากความร้อนและประกายไฟตัวเอกก็คือเมื่อมีการสูดดมนะครับให้ย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยผายปอดถ้าหากจะติดขัดให้ใช้ออกซิเจนช่วยและรีบนำไปพบแพทย์ครับกินหรือว่ากลืนเข้าไปล้างปากด้วยน้ำอยากกระตุ้นให้อาเจียนสัมผัสถูกผิวหนังครับล้างผิวหนังทันทีด้วยน้ำอุ่นเป็นเวลาอย่างน้อย20นาทีและรีบนำไปพบแพทย์ทันทีส่วนของ PPE ครับเป็นหน้ากากจมูกหูถุงมือชุดป้องกันสารเคมีแว่นตา GHS นะครับก็เป็นสารรถไฟเป็นสารระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตาเป็นสารก่อมะเร็ง Shipping Description ก็คือ UN 1114 Warning Point ของตัวเบนซินอยู่ที่80องศาอุณหภูมิอยู่ที่ 78.11 กรัมต่อมวลข้างหน้านี้เป็นลิงก์ข้อมูลต่างๆของเบนซินนะครับต่อมานะครับเป็นส่วนของเอทิลีนส่วนเคมีก็คือ C2H4Product Identify CAT 47-85-1ความอันตรายต่อสุขภาพอยู่หมายเลข2ความ Wi-Fi อยู่หมายเลข4ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาอยู่หมายเลข2หากเฉพาะไม่มีครับ Warning เป็นสาร Wi-Fi สูงระคายเคืองต่อระบบหายใจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ Percussion ครับควรเก็บให้ห่างจากความร้อนและประกายไฟเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิดเพื่อเอทครับเมื่อเรามีการสูดดมยาผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์และรีบนำไปพบแพทย์สัมผัสถูกผิวหนังครับล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย15นาทีและรีบไปพบแพทย์สัมผัสถูกดวงตาล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากพร้อมกับตาทีทีในส่วนของ PPE ครับหน้ากากจมูกหมูถุงมือชุดป้องกันสารเคมีแว่นตาครับ GHSเป็นสาร Wi-Fi เป็นสารระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา Shipping Description UN 1962 Boiling Point ของเอทิลีนนะครับอยู่ที่ลบ 103.77 องศาเซลเซียสมวลโมเลกุลอยู่ที่ 28.06 กรัมต่อมวลนี่เป็นลิงก์ข้อมูลต่างๆนะครับของเอทิลีนต่อมานะครับเป็นโซลของทูลีนส่วนเคมีก็คือ C7H8 Product Identify นะครับ CAT 108-88-3ความอันตรายต่อสุขภาพอยู่หมายเลข2ความ Wi-Fi อยู่หมายเลข3ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาอยู่หมายเลข0ครับถ้าเฉพาะไม่มี Warning เป็นของเหลวและ IR Wi-Fi สูงระคายเคืองต่อระบบผิวหนังมาก Percussion ควรเก็บให้ห่างจากความร้อนและประกายไฟเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิดควรเก็บในที่เย็นอากาศถ่ายเทง่าย
เฟิร์สเอดนะครับเมื่อมีการสูดดมให้ย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์รีบนำพบแพทย์ทันทีกินหรือว่ากลืนเข้าไปนะครับบ้วนน้ำบ้วนปากด้วยน้ำอย่ากระตุ้นให้เกิดอาเจียนสัมผัสถูกผิวหนังล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากสัมผัสถูกดวงตาก็ล้างออกด้วยปริมาณที่มากครับส่วนของ PPE จะเป็นหน้ากากจมูกหูถุงมือชุดป้องกันสารเคมีแว่นตา GHS นะครับเป็นสารไฟเป็นสารระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตาเป็นสารกรองมะเร็งชิปปิ้งดีสคริปชั่น UN 1294 Boiling Point ของทูอีอยู่ที่ 110.6 องศาเซลเซียสโมเลกุลอยู่ที่ 92.14 กรัมต่อมวลครับต่อมานะครับเป็นส่วนของเมทานอลสูตรเคมีก็คือ CH4 Product Identify CAT47-82-8ความเร็วต่อสุขภาพอยู่หมายเลข2ครับความไวไฟอยู่หมายเลข4ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาหมายเลข0หากเฉพาะเฮดครับ Warning เป็นของเหลวและไอระเหยไวไฟสูงเป็นพิษเมื่อมีการกินสูดดมหรือสัมผัสเพอร์คูชั่นคือควรเก็บสาห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟเก็บในภาชนะที่บรรจุปิดมิดชิดควรเก็บในที่ระบายอากาศได้ดีเฟิร์สเอดครับเนี่ยมีการสูดดมถ้ายาควบปล่อยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์กินหรือว่ากินเข้าไปห้ามทำให้อาจีนรีบนำส่งแพทย์ทันทีสัมผัสถูกผิวหนังล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากครับต่อมาดูส่วนของ PPE เป็นหน้ากากจมูกหนูถุงมือชุดป้องกันสารเคมีแว่นตา GHS เป็นสารไฟระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตาเป็นสารกรองมะเร็งครับ Shipping Description คือ UN 1971วอลลิ่งพอยต์ของตัวมีเทนอยู่ที่ 64.7 องศาเซลเซียสมวลโมเลกุลอยู่ที่ 32.04 กรัมต่อมวลครับในส่วนของข้อ 1.3 นะคะก็คือ Major Equipment for Styrene Production นะคะหรือว่ายูนิตที่400ของเรานะคะเราก็จะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับMajor Equipment แล้วก็เชื่อมโยงไปในแผนของเรานะคะในส่วนของคอมเพรสเซอร์นะคะ and driver นะคะที่เขาให้มาในข้อมูลแผนของเรานะคะ major equipment ของเรานะคะในส่วนของคอมเพรสเซอร์ driver ของเรานะคะอยู่ที่ในรูปนี้นะคะก็คือ C401นั่นเองค่ะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะใช้ไอคอนแบบนี้ค่ะต่อมานะคะในส่วนของ Traveler นะคะก็จะมี2ตัวด้วยกันค่ะที่เราใช้อยู่ในแผนของเรานะคะก็จะเป็น T401 กับ T402 นะคะก็จะเป็นหอกันที่1นะคะใน T401 แล้วก็หอกันที่2ใน T402 นะคะต่อมานะคะเป็น Heat Exchanger นะคะเรามีทั้งหมด7ตัวด้วยกันค่ะแล้วก็มาดูตัวที่1นะคะในที่เขาให้มานะคะ Major Equipment ของเราก็จะเป็น EC01 นะคะ EC01 ของเรานะคะอยู่ตัวนี้ค่ะก็คือ High Pressure นั่นเองนะคะในส่วนของ EC02 นะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะทำให้สารที่เข้ามาผสมกันนะคะมีความร้อนเพิ่มขึ้นเพื่อเข้ารีแอคเตอร์ตัวถัดไปค่ะต่อมานะคะใน EC03 EC04 แล้วก็ EC05 นะคะจะอยู่ในละแวกเดียวกันหรือในวงเดินเดียวกันนี้นะคะก็จะเป็นการทำให้สารที่ออกมาจาก RC02 นะคะเย็นตัวลงนะคะเพื่อทำการเข้าตัวเวสเซลหรือว่า VC01 นั่นเองค่ะในส่วนของ EC06 นะคะอยู่ด้านบนของหอกันค่ะในตัวนี้นะคะเราจะทำการในตัวนี้นะคะเราจะทำให้สารเย็นลงนะคะเพราะว่าเราเห็นได้จาก CW นะคะก็คือเราทำการหล่อเย็นมันนะคะคือ cooling water นั่นเองค่ะในส่วนของ EC07 นะคะก็คือในส่วนของ low pressure steam นั่นเองนะคะก็อยู่ในส่วนของ bottom ของคอลัมน์ของกันนั่นเองค่ะต่อมาค่ะ EC08 นะคะก็จะอยู่ด้านบนของหอกันตัวที่2ค่ะหรือว่า TC02 ค่ะทำหน้าที่เหมือน EC06 เลยค่ะก็คือนำCooling Water เข้ามาเพื่อทำให้เย็นลงนั่นเองค่ะ
ต่อมาค่ะ E409 นะคะก็จะอยู่ด้านล่างของกันเหมือนกันกับ E407 ค่ะก็คือทำการโลเพชเชอร์เองค่ะต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของรีแอคเตอร์นะคะรีแอคเตอร์ของเราก็จะมี2ตัวนะคะในส่วนของ R401 ของเรานะคะก็จะใช้ทำปฏิกิริยาของเอทิลเบนซีนนะคะเพื่อมาเป็นสายที่8นะคะแล้วก็ทำการผสมกับตัวไฮเพรสเชอร์ที่ผลิตสตีมเข้ามานะคะเพื่อผสมกับเอทิลเบนซีนที่ทำปฏิกิริยาแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของ R402 นะคะทำปฏิกิริยาของเอทิลเบนซีนแล้วก็ไฮเพรสเชอร์ที่ผลิตสตีมเข้ามานะคะต่อมาค่ะฟลายฮีเตอร์นะคะเราก็จะใช้เป็น H401 นั่นเองค่ะตัวนี้ค่ะที่ทำการผลิตสตรีมนะคะเข้ามาเพื่อผสมกับเอทิลเบนซีนนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเวสเซลนะคะก็จะประกอบด้วย3ตัวค่ะก็จะเป็นเวสเซล C4 ก็จะเป็นเวสเซลที่ V401 นะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็ V402 นะคะก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะเก็บสารที่ทำการคูลเก็บสารที่ทำการหล่อเย็นแล้วนะคะของตัวบอทตัวท็อปของคอลัมน์หอกันนั่นเองค่ะในส่วนของ V403นะคะก็ทำหน้าที่เหมือนกับ V402 เลยค่ะจะอยู่ตรงนี้นะคะต่อมาค่ะเรามาดูตัวปั๊มนะคะตัวปั๊มของเราก็จะมีอยู่6ตัวด้วยกันค่ะเรามาดู P401 นะคะ P401 ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะจะทำหน้าที่ดึงน้ำเสียนะคะออกจากเวสเซลหรือ V401 นะคะออกมานะคะในส่วนของ P402 นะคะก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะทำหน้าที่ปั๊มดึงสารออกจากเวสเซล V402นะคะเพื่อกับรีฟักเข้าหอกันนั่นเองค่ะต่อมาค่ะ P403 นะคะจะอยู่ตรงด้านนี้ค่ะก็จะทำหน้าที่เหมือนกับ P402ค่ะคือปั๊มดึงสารจาก V403นะคะกับเข้าหอกันค่ะแล้วก็ P404นะคะจะอยู่ด้านนี้นะคะคือด้านล่างหอกันนะคะทำหน้าที่ดึงสารออกมาเป็นสไตล์ลินหรือว่าเมนโปรดักต์ของเรานั่นเองค่ะจากหอกันที่ T402 ค่ะต่อมาค่ะ P405 นะคะจะอยู่ด้านบนนี้นะคะก็จะทำการดึงสารจาก T402 นะคะด้านบนนะคะดึงออกมาเป็นเอทิลเบนซีนนะคะเพื่อนำกลับไปเป็นสารตั้งต้นอีกรอบนึงค่ะต่อมาค่ะอันสุดท้ายนะคะก็คือ P406 นะคะ P406 นะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะทำการดึงสารนะคะหรือว่าปั๊มสารออกมาจากหอกออกมาจากเวสเซล V402ค่ะเพื่อผลิตออกมาเป็นเบนซีนแล้วก็ทูรีอีตน่นอั่นมเอางแล้คว่ะครับเป็นวิดีโอแอนิเมชันดีไซน์ของไซรีนโปรดักชันเพื่อเห็นถึงความสำคัญของแต่ละอีเวนต์ครับอันนี้คือไซรีนโปรดักชันครับเรามาเริ่มกันที่ตัวบีสตรีมครับสารนั้นก็จะถูกให้ความร้อนเข้าสู่ไซรีนรีแอคเตอร์ครับนี่คือหน้าตาของไซรีนรีแอคเตอร์บางส่วนนะครับก็จะผ่านให้ความร้อนแล้วก็เข้าสู่เฟอร์เนสเตาเผาครับให้ความร้อนจากนั้นก็เข้าสู่ไซรีนรีแอคเตอร์ต่อมาฉันก็ทำการคูลดาวน์โดยใช้ตัวฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์เชลแอนด์ชูครับแล้วก็สายน้ำเย็นเข้ามาให้ทำการแลกเปลี่ยนความร้อนกันนะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่ตัว T-phase separator ครับโดยอาศัยความผ่อนเฉพาะของสารที่แตกต่างกันเพื่อแบ่งได้เป็น3สายแล้วผ่านตัวคอมเพรสเซอร์ตัวของไลท์แก๊สจะได้เป็นส่วนของไฮโดรเจนแล้วก็มาเก็บที่ไฮโดรเจนแท้ง
อมาผ่านปั๊มก็ได้ส่วนของเบสวอเตอร์ต่อมาส่วนของตรงกลางก็คือส่วนของออร์แกนิกลิควิดจะเข้าสู่ดิสเทลเลชันคอลัมน์หรือว่าหัวกันที่หนึ่งนะครับเพื่อทำการแยกในส่วนของเบนซีนและโทลีนออกจากตัวไซรีนและก็เอทิลเบนซีนครับโดยส่วนของด้านบนนะครับก็จะผ่านคอนเดนเซอร์ผ่านปั๊มก็ได้ตัวเบนซีนโทลีนแท้งเพื่อมีสายรีฟลักซ์ตามนะครับแล้วปั๊มเข้าสู่บริเวณหัวกันด้านล่างก็จะมีรีบอยเลอร์ก็จะเข้าสู่หัวกันอีกหัวกันหนึ่งนะครับในส่วนของด้านล่างของวัตท่อก็จะทำการแยกตัวไซรีนก็จะเก็บที่ไซรีนแท้งส่วนด้านบนก็คอนเดนเซอร์ก็รีฟักกลับเข้าสู่สายฟีดนะครับเป็นไซเคิลตีนก็คือในส่วนของเอทิลเบนซีนนั่นเองอันนี้ก็เป็นวิดีโอแบบของความสัมพันธ์ของประหลัดอีสเมนครับผมก็ขอจบการนำเสนอFinal Exam รายวิชาของ Process Synthesis and Design ใน EP ที่1เกี่ยวกับอธิบายรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเช็คลิสต์ในหัวข้อที่1เพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณที่นี้ขอบคุณครับ